สวัสดีทุกผู้ชมครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้มุสตาติโอเข้าทีมมาแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อครับนี่ครับตรงนี้นะครับก่อนเดินขอโหลดก่อนนะครับ ขอโหลดก่อนนะนะครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นตอนนี้กลับอยู่ตรงนี้คืออะไรวะ งงอ่ะซึ่งพอกลับอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมจะบอกว่าผมได้ปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับก็คือว่าตรงนี้เป็นมนตศูนย์นะครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนักธนูแทนนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการอาชีพนินจาครับก็เลยต้องเปลี่ยนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้อาชีพนั้นมานะครับอ่ะก็คลิปที่แล้วนะครับต่อกรอนจบคลิปนะครับผมบอกว่ามันกินตรงนี้ได้หรือผมบอกว่าเราสามารถเคลียร์ด่านตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับได้เสร็จละเราก็สามารถไปเก็บเวลตรงนู้นได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้ครับคือสามารถเดินทะลุไอ้ตัวนี้มาได้เลยนะครับเดินแบบปุ๊บไปเลยเดินครับโดยที่ไม่ต้องเคลียร์ด่านนี้ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะครับด่านนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับไปที่ด่านแรกกันก่อนนะครับเป็นคัตซีนเหรอ Cogs and Gulls No hint of Lionel's Griffins Delita What brings you to Argilus? We have ears in many places. Few things escape our hearing. Our? I say this for your sake, Ramzar. Return to Egros. Delve no deeper into matters of royal maidens, or those of sacred stones. What have these ears of yours been telling you? You think to save a princess from a burning tower. In truth, you would but set her on a higher floor. There is only one person who can truly save her. And that is what I mean to do. Just what do you imply? It's simple, really. Noble endeavors do not always reach the end that we desire. You cannot save the princess. However hard you endeavor to save her, you would do well to remember that. What then is your end in all of this, Delita? I fear I do not know. The Dukes Larg and Gultana, your brothers and all the rest, they are all of them swept up in a mighty current. A current they cannot see or feel. I simply swim against it. Nothing more. We'll meet again. I should hope. ก็เจอกันแล้วก็จากกันอีกแล้วครับเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็จากแล้วก็เจอเดี๋ยวก็จากครับอะไรมันก็ไม่รู้ครับนะก็เซฟก่อนนะครับป้องกันเกมเด้งครับขี้เกียจกลับเริ่มใหม่อ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีเมืองให้เข้านี่เข้าเมืองสักนิดนึงครับไปดูอาวุธอะไรเผื่อจะมีอะไรดีๆครับนะครับปึ๊บมีอะไรใหม่ไม่เอ่ยมีครับใส่สิครับอันเนี้ยมีครับมีใส่อันนี้มีแน่นอนใส่เข้าไปนะครับอันนี้ใส่ไหมอ่ะใส่ก็ได้เงินเราเยอะอ่ะใส่ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูของสักเล็กน้อยนะครับสปีดเหรอมีแค่นี้เหรอนี่มาเยอะโอเคยังไม่มีอะไรมากมายตรงนี้นี่อะไรวะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้ป้องกันสลีปผมต้องการอันนี้ครับซื้อไป3อันเลยนะครับ
เสร็จแล้วก็เอามาใส่ให้กับพระเอกนะครับพระเอกไม่ต้องการมูฟนะครับเพราะว่าจะมูฟไปไหนล่ะเพราะว่าตัวเองนั้นสามารถบัฟได้ครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นแอทแทคบวก1ครับมูฟลดลงมูฟลดลงไม่เป็นไรไม่สนใจนะครับเพราะว่ายังไงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวนี้มูฟถูกละอันนี้นะครับอันนี้มูฟลดลงไม่เป็นไรครับขอเพิ่มโจมตีแรงไปก่อนครับปึ้งเข้าไปนะครับอันนี้อันนี้ใส่แล้วเหรอเออใส่แล้วนี่วะใส่ให้ตัวนี้ดีไหมก็น่าจะดีนะตอนนี้มูฟหมดเท่าไหร่4เองเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรซื้อมาเกินไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยด่านนั้นกันก่อนนะครับเซฟก็ด่านนี้มันผ่านไม่ได้ครับยังไงก็ต้องลุยครับอ่ะไปลุยกันเลยอ้าวยังไปไม่ได้เหรอมีอะไรกันเกิดการประชุมขึ้นอีกแล้วมีคนตายเซฟไปละเฮือมีคนตายนะครับอ่ะก็ไปด่านนี้ครับยังไงก็ต้องลุยครับเพราะว่ามันฆ่าไม่ได้ครับเกมบังคับไอ้ลูกเล็กๆอ่ะไอ้เม็ดเล็กๆอ่ะยังไงก็ต้องลงครับเพราะว่ามันฆ่าไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวก่อนบูสตาร์ดิโอตัวยืนฝั่งนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องเอาไอ้นี่ยืนนี่โอเคส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมนสูรกับนักบวชนะครับมาลุยกันมากันเพียบเลยครับแล้วเราก็ต้องมาช่วยครับป้องกันตัวนี้ห้ามตายพอตายแค่นั้นครับเกมโอเวอร์ทันทีครับเพราะฉะนั้นห้ามตายครับทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือไอ้เจ้านี่มาซึ่งหน้าถึงไหมถึงครับซึ่งหน้ากันเลยจ้าซึ่งหน้าดอกที่1ดอกที่2ไม่ตายเดี๋ยวให้มูสตาร์ดิโอเก็บแล้วกันเดี๋ยวจริงอยู่ว่าเองมีธนูแต่ว่าธนูเองยิงโค้งไม่ได้ฉะนั้นเองแดนอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวรู้ส่วนมูสตาร์ดิโอครับโดนป่ะเนี่ยไม่โดนว่ะติดพระเอกว่ะเซ็งเลยยิงตัวนู้นแล้วกันอยู่ข้างบนนี่เนี่ยเดินลดลงครับแต่ว่ายังไงซะความแรงก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราเปลี่ยนจากเดินเป็นต่อยแรงขึ้นนะครับ75เนี่ยโหนี่ตาใครตาเราใช่ไหมถ้าเราเดินไปจะโดนอะไรเปล่าวะอันตรายนะเนี่ยเอาจริงแล้วก็ด่วน8เทิร์นเลยเหรอเอาจริงก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเลยเพราะว่าถ้าลงไปยืนเก้กังๆอยู่อาจจะโดนยิงตายก็ได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยว 6.57อ๋อมีไอเทมอยู่นี่ไม่เป็นไรเดินได้มาดูกัน
เจอกันหน่อย8เทิร์นเอาไปเดี๋ยวก็รู้จะเป็นยังไงช่วยเดินมาสับให้เจ้ามนต์ดำหน่อยเถอะนะได้จบๆไปถ้ามันยังอยู่นี่มันยังตัวเป็นตัวที่ทำให้เราเสียงอันตรายได้เดินมาเล่นมันเอาเล่นตัวไหนวะโอ้ไปสับตัวนู้นทำไมวะไม่ซัดมนต์ดำวะทำอะไรวะโอ้โหมีหมัดแหวกอากาศนักธนูนักธนูมนต์ดำเราจะโดนไหมโดนจริงด้วย35โอเคได้อยู่โอ้ยโอ้โหทำลายอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ฆ่าเรามันทำลายชุดเกาะนะครับเอาละมนต์ดำเจอมนต์อสูรใครได้ก่อนใครแต่มนต์ดำรู้สึกจะร่ายเร็วกว่ามนต์อสูรนะหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ้าวเราติดก่อนแล้วครับตายซะเรียบร้อยไป1ครับเรียบร้อยไป1โอ้บล็อกได้โอ้อันนี้บล็อกไม่ได้โอ้ยนี่แหละเจ็บของจริงมาแล้วครับจะโดนอะไรบ้างเอ่ยสโลเป็นกบติดพิษติดพิษท่องมนไม่ได้โอ้โหเรียกว่าแทบจะสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมีตัวนึงที่ไม่โดนคือตัวนี้นะครับตัวนั้นเดี๋ยวให้มุสตาโดจัดการแล้วกันนะครับส่วนเราไอ้ตัวนี้เดี๋ยวให้ไอ้ตัวนี้จัดการน่าจะได้ฉะนั้นแล้วเราเก็บตัวนี้แทนนะครับอ่ะบายบายบายอะไรวะไม่ตายนี่วะไม่ตายเลยเต้นต่อไปเผื่อจะยังมีประโยชน์เอาละมาเจอกันหน่อยตายซะนี่นี่เดี๋ยวนะลืมไปว่าเราต้องเซฟตัวนี้ไม่ให้ตายหน่อยพอไป19โอเคยังเยอะอยู่น่าจะยังรอดน่าจะยังรอดเท่าไหร่วะมาแล้วจ้ะครับเราจะข้ามไปช่วยแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่ง90นี่นี่90มนต์อสูรมนต์อสูร2เทิร์นโอ้โห2เทิร์นงั้นเหรอไม่ตายว่ะเดี๋ยวนะ2เทิร์นเหรอ2เทิร์นแล้วใครเดินก่อนวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อตัวนี้ต่อโอเคงั้นได้2เทิร์นเหรอหวานละงานนี้มาไอ้ธนูต้องปล่อยไปนั่นก่อน2เทิร์นเนี่ย2เทิร์นเล่นแม่งตรงเนี้ยตัวเดียวไม่ได้เว้ยนี่ต้องโดน2ตัวอย่างนี้มา2เทิร์นใช่ไหมอ่ะจะติดอะไรไหมดูดิติดเพิ่มไหมติดสลีปเพิ่มเว้ยสต็อปเป็นกบโอ้ยหนักงานนี้หนักงอกเลยงานนี้หนักเสร็จไป1ครับโอ้โหเป็นกบ2ตัวแล้วก็เหลือไอ้นั่นตัวเดียวนะครับสบายละงานนี้ชนะชัวร์เห็นเหลือกบ2ตัวทำอะไรได้วะกบ2ตัวนะสบายครับชิวๆครับโอ้ยก็ทำอะไรดีอ่ะยิงเพื่อนแล้วกันฮะอ๋อมีมูฟไฟเทมยิงเพื่อนแล้วกันเก็บ JP ครับขึ้นมาข้างคนละจ้าหัวตายอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ยืนเฉยเนี่ยมึงอ่ะเอ๊ะผมจำได้ผมตั้งอันนี้ให้แล้วไม่ใช่หรอวะ First Strike เนี่ยแล้วทำไมมันยังโดนโจมตีวะหรือมันไม่ติด 100% ตลอดมันแล้วแต่จังหวะไม่รู้อ่ะต่อยตายซะตายไหมซะ
110ก็เรียบร้อยครับระบำสารพัดพิษทำให้ปั่นป่วนครับด่านนี้ทำให้เราผ่านได้สบายๆสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหติดเป็นกบเนี่ยชอบมากเลยเป็นกบปุ๊บนี่มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วไงชอบมากชอบมากเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นพวกคนหนึ่งตัวครับฟิงนักดับศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพวกครับ1คนนะครับเอาไม่ใช่อีกแล้วยังไม่เก็บเวลไม่ได้อีกเหรอผิดแผนแล้วผิดแผนอีกที่ผมบอกหลายทีว่าเออผมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะไหนก็ไหนแล้วล่ะงั้นขอลองเลยแล้วกันอยากรู้จะมีอะไรข้างในมาลองเลยกันเพราะเวลายังมีเวลายังมีนะครับอันนี้เหรออืมส่วนนี้เอาเป็นอันนี้กับโมนาโซนมาึกว่าจะไปได้เลยปรากฏว่ามีแผนที่งอกออกมาอีกสตูบุกมาปล่อยเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้เนาะกับดักฟึบฟึบโอ้โหแย่แล้วมันไปกับดักเราโดนลุมไปแล้วเอ้ยเราโดนลุมแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายของด่านนี้นะมันบอกว่าให้ฆ่าทุกตัวนะครับถึงจะผ่านนะครับเป้าหมายบอกอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูแล้วกันควรจะทำยังไงนะครับตาใครตาเราตามันเอ้าทำไมตามันก่อนวะโอ้ยไอ้เจ้านี่นี่หาเรื่องซะละแล้วก็คุยขยันคุยแท้ตาเราละจ้ะเดินไปฝั่งนู้นแทนเออจริงๆน่าจะเดินข้างบนหัวมันไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้มีตั้ง189เลยเหรอโหหนึ่งดอกจ๋อวิมันเข่าเฮ้ยอืมไอ้นี่นี่คือจริงๆแล้วอ่ะดาบมันบอกว่าให้ฆ่าทุกตัวแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเก็บไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะผ่านแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องรีบเก็บมันก่อนเพราะว่ามันมีท่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับยืนตรงนี้ดีกว่าไม่น่ามีใครเดินขึ้นมาถึงเอาละปัญหาก็คือตรงนี้แหละลำบำสารพัดพิษเรากี่เทินวะ9เทินรู้สึกว่าอ๋อผมไม่ได้ใส่อันนี้มาเลยวะช็อตชาร์จมาเหรอเอ๊ะถูกพลาดเหรอเนี่ยเป็นไรเดินหลบข้างในแล้วกันเอามันจะขึ้นข้างบนหน่อยหลบข้างในแล้วกันโอเคไปยิงใครวะยิงพระเอกไปมนศูนย์จะกี่เทิร์นวะน่าจะเยอะนะ7เทิร์นเนี่ยเล่นใครดีวะ36โอ้น้อยแท้เอ้า49มันลดน้อยจังเลยโอ้ยตัวนี้จะเอาตัวนี้44ไม่ลดแบบว่าทรมานใจเหลือเกินนะครับอ่ะงั้นก็เปลี่ยนเป็นไม่ใช้ละเดินไปตีแม่งแล้วกันซึ่งหน้านี่มาเราใช้มนไม่ได้ก็ตีแทนแล้วกันนะครับมนมันแต่ชาร์จอ่ะนี่ลดเยอะกว่าใช้มนกระสุนอีก
ที่ตอนนี้ที่ต้องระวังก็คือไอ้เจ้าตัวดาบโอโฮลี่นี่แหละอุ้ยอุ้ยนะครับติดก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออได้ไปได้ไปเออท่านี้ได้ผลเว้ยเออดีถึงว่ามันไม่ตีเราไปตีพระเอกโอ้แต่อันนี้กันไม่ได้มันโจมตีไกลโหแต่ว่าเราไม่สามารถจะลดพลังของไอ้ตัวดาบศักดิ์สิทธิ์ได้อะแต่ว่าจะผ่านไหมเนี่ยสโลว์เฮ้ยปิดสโลว์เฮ้ยเข้าด้วยโอ้โหเข้าด้วยโอ้ยตายแล้วสโลว์ใหญ่ละงานนี้ตาใครบล็อกได้มาละเป็นบ้าติดพิษสลีปสต็อปโอ้โหสลีปสต็อปแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันยังไม่โดนอะไรเว้ยเราจะข้ามยังไงไปตัวนี้ก็เข้าข้างหลังอย่างเดียวเลยอะแต่เมื่อกี้ผมลืมอ่ะจริงถ้าผมขึ้นอยู่ข้างบนแล้วฟันมันนะน่าจะได้ผลละเหลือ87มันใช้ท่าอะไรวะเอามันฆ่าใครวะเอาไปกระตุ้นนู้นเชิญแท้อ้าวก็ดีสิอย่างงั้นก็ดีดิเอ้าไม่ดีสิงั้นอ้าวมันหันหน้าฝั่งนี้วะอ้าวงี้ก็หวานสิเข้าข้างหลังงานนี้เจอกูหน่อยเก็บมันได้ก็สบายใจแล้วคุณผู้ชมครับ66โห 90% นึงก็ขนาดข้างหลังแล้วนะยังไม่ตายแล้วมันก็จะหนีไปครั้งหนึ่งครับจบด่านไหมหรือว่าสู้ต่อจำไม่ได้ละเอาต้องสู้ต่อเลยผมว่าจบด่านเลยสิอืมครับอ่ะสู้ต่อก็ได้มีปัญหานะครับไอ้ตัวนี้เหลือ35เอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ด้วยการต่อยด้วยช็อคเวฟดีกว่าช็อคเวฟมันกันไม่ได้หรอก 100% นะครับตายชัวร์เอาไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอยหลังมานิดนึงนะครับถอยหลังมาหน่อยหลบธนูนิดนึงหลบธนูนิดนึงโอเคเสร็จแล้วตัวนี้ก็ยิงสิจ๊ะไม่ถึงเว้ยเดินมานิดนึงมินิดนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวมันเดินมาถึงเราตรงนี้ดีกว่านี่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 ในตัวเป็นบ้าถอนดูมันจะทำอะไรต่อเป็นบ้าเรียนพูดเดียวกันซะละมีสต็อกกับสลีฟอยู่มาแล้วครับมาไหมยังไม่มาครับยังไม่มาครับต่อไปตาติดเลยครับเอามาดูจะโดนอะไรบ้างเอาติดไม่ติดติดพิษตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ยังหมุนกันต่อไปนั่นแหละเยี่ยมมนอสูรเราตายแล้วมั้งเนี่ยมันจะไม่รอดนะเนี่ยยังรอดไว้ยังรอดเอาคืนตั้ง3เนี่ยแหมอ่ะทำไงตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปโดดอะไรเลยเหรอโอ้ยสุดตีใครดีวะตีใครดีวะตีเจ้านี้แล้วกันเดี๋ยวหาทางเดินก่อนตรงนี้แล้วกันมาขอลองช็อคเวฟก่อนว่าลดเท่าไหร่ไม่ช้อย จะจิ้มโดนยังให้โดนวะ97ลด28อะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนี้พลังป้องกันสูงมากครับทุกท่านครับไม่ใช่ตรงนู้นน่ะไอ้ตัวนู้นน่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่ตัวนั้นตัวนี้บาร์เลเชียต้องการได้ไม่เป็นไรเอาละต่อไปทำไงดีวะพันธนูมี22โอเคขอลองหน่อยเถอะว่ามันลดเท่าไหร่ถ้าเอลดน้อยมากเลยอ่ะไม่ใช่ตัวนู้นไม่ใช่โอ้ยนอที่มึงไงมันโดนปะฝั่งนี้นี่ก็ได้นะเอาตายนี่หว่าไม่เป็นไรเอกรถด้วยแต่มันตายเสร็จไปอีกหนึ่งครับอันนี้ทำยังไงดีวะอันนี้ต้องไปช่วยทางนู้นต้องไปช่วยนักธนูตัวเป็นบ้านะปล่อยไปก่อนเพราะว่าถ้าเรายิงมันปุ๊บมันจะหายบ้าทำอะไรไม่ได้ครับก็ยิงเฉยๆแล้วกัน
นะสต็อปหยุดแล้วสลีปหายแล้วไม่หายเติมพลังสิอยู่ทำไมอ่ะเติมพลังสิจ๊ะอยู่ทำไมอ่ะแวบโอเคเดินหลบมาฝั่งนี้ดีกว่าชุบๆๆนี่มาละมนมาไหมมาแล้วครับจะติดอะไรเพิ่มไหมดูสิลุ้นลุ้นไม่ติดติดตาบอดติดท่องมนไม่ได้ก็ยังโอเคนะเอาสิอ่ะทำไงตัวนี้ทำไงเฮ้ยอ้าวเล่นพูดเดียวกันรวยเฮ้ยติดพิษยังเรายังคนระบำต่อไปครับระบำเรายังมีผลอยู่ยังได้เรื่องอยู่ได้เรื่องแต่ไอ้เจ้าไอ้นักธนูนี่มันไม่โดดอะไรเลยเว้ยมันไม่โดดอะไรจริงนะถึงไหมเนี่ยถึงเว้ยมาไม่โดดอะไรเลยใช่ไหมนี่โดนยิงแล้วกันอ่ะอย่าท่องมนไม่ได้นี่หว่าลืมไปมันจะยิงใครวะยิงไปไหนวะโอ้ยังขึงอีกเหรอสารหนีไปนู่นละตีใครดีวะไอ้นี่ตีไอ้นี่แหละถึงไหมวะถึงเว้ยตีไอ้เจ้านี่แหละ 70% ก็ยังดีวะดอกหนึ่งก็ยังดีวะได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยรูปลมพลังมาฟื้นละโอ้โหโดนเป็นเต็มเหนียวครับแต่มันฟื้นแล้ววะไม่เป็นไรระบำแล้วมาอีกแล้วครับเขาอีกแล้วเอาเป็นกบไปหนึ่งครับเอาละสิเอาไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับอ้าวไอ้นี่เป็นบ้ายังเป็นบ้าอยู่เหรอเป็นบ้าเปลี่ยนเป็นบ้าต่อไปไปละพลังไม่ใช่อะไรไม่รู้พลังมี99เองเหลี่ยมไหนจะเห็นวะเนี่ยโอ้นอโอ้ยตรงนี้ก็ได้วะลด30นี่นี่มายังระบำมายังยังไม่มาทำไงมันต้องเดินมาโจมตีหน้าอันวาอะไรเชียวลดเท่าไหร่เอ้ามันทำลายของอีกละขยันทำลายของจังมึงนี่ตัวเป็นบ้าก็เป็นบ้าต่อไปครับทำอะไรวะทำอะไรวะยิงสิครับไม่ใช่ตัวนี้สิติดคริเป็นไงล่ะติดคริด้วยไอ้ตัวนี้มันปกติแล้วเนี่ยเพิ่มความเร็วให้ตัวเองได้ยกมือไว้เดี๋ยวเจอยกมือไว้เดี๋ยวก่อนไม่ติดมีจิตสักตัวเลยวะโอเคพอใจแล้วมันไม่น่าจะโดนใครแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวก็เดินมาจุกติดแล้วล่ะแรงคนละหมัดอันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ15โอเคเดี๋ยวมันตายแล้วมันทำอะไรไม่ได้ละฆ่าทิ้งแม่งตัวนี้ตายไปซะเถอะนี่ตายไปซะแล้วยกมืออยู่นั่นแหละตายซะโอ้ย135ยกมือทำไมยอมแพ้เหรอเอาละครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ละนอกจากต้องเดินละครับพอดีเลยเดินตรงนี้แล้วกันเดินไปตรงนี้เดี๋ยวไปขึ้นหมดทำไมลำบากมันไม่น่าโดนใครละ 70% เน๊ะไอ้นี่ยังอุตส่าห์จัดการได้ตัวนี้เป็นบ้าเอายิงซ้ำครับเมื่อกี้ติดคริขอซ้ำหน่อยเถอะตายเอาละตอนนี้เหลือทั้งดู2ตัวนะครับก็ไปไล่ฆ่ากันเถอะครับนัก
มนต์อสูรของเรานะครับ2เทิร์นไม่ใช่ตรงนี้ข้างบนนู่นทำอะไรต่อวะมันไม่เหลือใครมันก็ต้องยิงเราอ่ะฟืดไปรับโลตั้ง52เนี่ยกดตรงนี้ก็ได้เหรอเพิ่งรู้ตายซะเถอะเรียบร้อยเหลือตัวข้างล่างครับมันชาร์จอยู่ป่ะมันชาร์จอยู่นี่ชาร์จอยู่ก็ตายซะชาร์จ110ตายเรียบร้อยครับผ่านในที่สุดนะครับดีนะที่เราเก็บไอ้เจ้านักดับศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วครับก็เลยผ่านได้นะครับนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่แล้วครับโอ้เจ้านี่เจ้าเดลิต้านี่ครับดูเหมือนเจ้าหญิงมีหนวดเลยดูดิดูเหมือนมันมีหนวดแล้วครับทุกผู้ชมครับแต่จริงไม่ใช่นั่นคืออะไรอ่ะมันก็ได้เป็นเงาเฉยไหมเงาแบบคางเฉยใช่ไหมแต่ดูเหมือนมีหนวดเลยเพื่อสังเกตฮาดิแล้วแผนที่ก็เพิ่มมาขึ้นครับเซฟก่อนเนาะเซฟก่อนเอฟป๊าบนะครับท่านผู้ชมว่าเดินออกมาจะเจอมันวูบเข้าไปไหมอ้าววูบเว้ยผมเข้าใจว่าจะเจอวูบแบบศัตรูไม่ใช่วูบแบบคัดซีนในเรื่องไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ดูเรื่องต่อแล้วกันครับอันนี้มันในตัวที่เราผู้หญิงที่เราฆ่าไปตั้งแต่ชัตเตอร์ที่1นี่นะเซฟเซฟเอาละครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าผมจะไปเก็บทุกอย่างให้กับมุสซาดิโอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาลุยกันอีกทีนะครับในด่านที่เหลือนะครับตรงนี้นะตรงนี้มุสซาดิโอคือยังไม่มีอะไรเลยนะครับสักอย่างเลยนะครับคือดูครับอาชีพ ability ก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บทุกอย่างให้มุสซาดิโอก่อนนะครับตรงนู้นนะครับตรงด่านเริ่มต้นเราที่ผมคุ้นเคยตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จละพอทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บก็จะมาลือตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวจะข้ามให้ดูข้ามได้จริงแมะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปลุยตรงนู้นนะครับไปเก็บเลเวลให้มุสซาดิโอทุกอย่างเสร็จละเดี๋ยวเขามาลุยด่านนี้กันต่อนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาแล้วมุสซาดิโอเก่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเฮ้ยทำไมมันเก่งนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างแล้วนะครับนะ
อ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ